วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อมื้อนี้สิพามาเฮ็ดหมูกรอบขาหมูเยอรมันกรอบสไตล์คนไทยเนาะเลยจ้ากินกับพวกส้มตำน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ามาเบิ่งเลยจ้าว่าขั้นตอนเฮ็ดจังไหนแน่นะจ้าสไตล์ที่ดิวเฮ็ดกินอยู่ประจำพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเลยจ้าเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งไปเบิ่งเลยจ้าโอเคจ้าพี่น้องวิธีทำขั้นตอนแรกเนาะคือการต้มให้ซุปก่อนจ้ะใส่ซีอิ๊วขาวเนาะอยู่ผสมมาเรียบร้อยแล้วซีอิ๊วขาวเกลือรสดีนิดนึงแล้วก็พริกไทยดำจ้ะโอเคบางคนจะใส่อย่างเพิ่มก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่อันนี้เป็นแบบแค่ต้มให้มันซุปแล้วก็มีรสชาตินิดนึงคล้ายๆกับวิธีการทำหมูกรอบอ่ะพี่น้องเพราะได้เป็นขาตั้งหน่อยมาเนาะเนี่ยเห็นบ่ขาหมูนี่จ้ะเป็นขาหน่อยเนาะโอเคจ้ะขั้นตอนแรกใส่ส่วนผสมเป็นเกลือพวกนี้ลงไปก็แล้วจ้ะเอาแค่รสชาติเนาะเพราะว่าเขาต้องไปอบอีกทีนึงจ้ะพี่น้องเอาไปอบแล้วค่อยมาทอดมันสิลายขั้นตอนนิดนึงคล้ายๆกับการเฮ็ดหมูกรอบพี่น้องเว้ยที่นี่มันเป็นค้างสิเนาะเวลามันกรอบแล้วกินกับพวกส้มตำมันสิแซ่บจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะเอาลุมขาหมูไปต้มแล้วนะจ้ะให้มันซุปดีนี่จ้ะพอพี่น้องต้มให้มันได้ประมาณนี้แล้วจ้ะให้กระดูกเขาพบนี่คือเขาซุปแล้วก็พร้อมที่สิรับประทานได้แล้วคือซุปข้างในพร้อมแล้วจ้ะเขาสิบว่านี่ออกแบบยุ่ยๆจักหน่อยว่าถึงกับยุ่ยเพราะแม้ที่ว่าซุปและเนื้อเขาเค็งฟอมที่แบบว่ารับประทานได้เนาะคือข้างในเขาก็คือซุปดีให้เห็นกระดูกโผล่แบบนี้เพื่อนพี่น้องขั้นตอนต่อไปเปิดเตาอบเว้นแล้วเอาเขาไปอบนะจ๊ะให้เขามีความซุปกรอบนิดนึงแล้วค่อยเขาเอามาทอดอีกรอบนึงจ้ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้จับของมือเดียวเด้อโอเคเพื่อนพี่น้องเอาเป็นว่าเอาลงไปอบเนาะพบเพิ่งเบิดให้เขาซุปดีแล้วมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้ะจ้ะหน้าตาของหมูที่เฮาอบเนาะจะเสร็จเป็นน้องนี่จ้ะถ้าเฮาเกิดว่ากินเป็นหมูเยอรมันจริงๆน่ะอาจสิประวัตินอกจากใส่เครื่องเทศแล้วเนาะอาจจะสิอบต่อไปมีความกรอบเพิ่นนี่จ้ะอันนี้มันเป็นขาหมูเยอรมันแบบสไตล์คนไทยเนาะคนพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเฮาก็ต้องไปถอดต่อจ้ะว่าเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะเราจับพ่อพี่น้องก็เอาลงไปทอดเลยนะมันเดือดกลางๆเนาะบ่แม่นบ่เดือดแบบเดือดจับเดือดแห้งอ่ะจ้ะกลับไปเขาทัวจ้ะเนี่ยหน้าตาสิเริ่มแบบนี้แล้วจ้ะความเนื้อหมูมันซุปมาเรียบร้อยแล้วเนาะแค่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เฮ็ดให้มันกรอบจ้ะถ้าต้องให้ขวัญจับใจเย็นหน่อยนึงเนาะเนื้อหมูมันจะได้กรอบได้ดีจ้ะพอขาหมูตีมันบ่แม่นขาหมูแบบหมูตบขาใหญ่เนาะเป็นแบบขาหมูน้อยจ้ะเป็นขาหมูแบบเพราะแม่นขาหมูเฒ่าเนาะสั่นเฮาเอิ้นจ้ะทอดให้มันกรอบเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะเนื้อจะหน้าตาส้มตำไทยกับขนมจีนอันนี้เฮ็ดให้แฟนกินเนาะฝรั่งกินใส่พริกแค่เม็ดนึงอันนี้เป็นหมูกรอบที่ทอดเป็นขาหมูเยอรมันสไตล์ไทยนี่จ้ะกินกับส้มตำอันนี้เฮ็ดให้แฟนอีกนึงเนาะทอดประมาณรอบที่2มันก็จะได้หน้าตาเนี่ยจ้ะจริงๆต้องทอด3เทื่อจ้ะพี่น้องเนาะก็สิทอดมันเบิดจ้ะโอเคคลิปนี้เป็นละจ้าประมาณนี้เนาะส้มตำขนมจีนผักมะเขือกินแค่นี้พ่อแม่เนาะง่ายๆบ่เรื่องมากหมูกรอบเป็นขาหมูเยอรมันกรอบจะทำเองแบบกินกับส้มตำเนาะมันจะบ่คือขาหมูเยอรมันแบบที่เฮากินจังได๋ล่ะขาหมูเยอรมันที่เฮากินตามเทศกาลอยู่ประเทศเยอรมันเนาะเขาสิกินกับเบียร์จังซี่นะอันนี้มันเป็นแบบสูตรคนไทยจ้ะบางคนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบางคนก็กินแบบนี้จ้ะของแก้มโอเคนะจ๊ะกรอบเวอร์บ้างอลังการนะจ๊ะกรอบแห้งจ้ะพ่อแม่เนาะกรอบคักไปเบิ่งเลยจ้าว่าสิกินโซ่นะจ้าเด้อเดี๋ยวสิลงคลิปต่อไปจ้าพี่น้องมื้อเช้ามื้อนี้กันนี่ล่ะจ้าอาหารเช้าก็อาหารเที่ยงเนาะอาหารเช้าของผู้ขากันนี่จ้าขาหมูกรอบแบบขาหมูเยอรมันกรอบๆจ้าเผ็ดแอบกินกับส้มตำเนาะจ้าขนมจีนผักบุ้นส้มตำปูปลาแซ่บแห้งพ่อพี่น้องสิไปกินเขาแล้วที่ไหนเด้อมาเด้อขอบคุณหลายๆจ้าผู้ใดมากคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า